สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมาอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกลางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับขเขมนเคมต่อเนื่องอยูยิสูมีต้นกําเนิดมาจากขเขมนไม่ใช่ญี่ปุ่น เกิดเรื่องฮือฮานะครับในโลกโซเชียลอีกแล้วหลังเจ้าภาพซีเกมนะครับอย่างกัมพูชาได้เคมกีฬายูนิสูนะครับที่กําลังแข่งขันกันอยู่นะครับว่าไม่ใช่กีฬาของประเทศญี่ปุ่นอย่างที่ทุกคนรับรู้กันแม่โดยได้โพสต์ไว้ประมาณว่ายูนิสูคือกีฬาของบรรพบุรุษเขมรในสมัยก่อนที่มีอิทธิพลจนส่งผลต่อประเทศอื่นแต่ด้วยผลจากสงครามหลายร้อยปีจึงทําให้ศิลปะการต่อสู้นั้นสูญหายไปแต่ยังไงก็ตามศิลปะการต่อสู้ก็ยังคงถูกแกะสลักไว้บนกําแพงวัด และนั่นคือหนังสือแห่งประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครมาลบล้างได้โปรดทราบไว้ด้วยว่าบรรพบุรุษเขมรนั้นไม่ได้ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมจากประเทศใดๆทั้งสิน้นงานนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตุเป็นต่างกันเลยทีเดียวปะโไปไกลแล้วครับขเขมรไปสุดครับและอยู่ที่ยูเนสโกเซเวีลเวนสาขาแรกในประเทศลาว เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเดลาวเทียนไทมได้เปิดเผยภาพของการก่อสร้าง7 e เ e ่นอนะครับสาขาใหม่ในประเทศลาวที่กําลังเป็นไวรัลนะครับในโลกออนไลน์ทั้งนี้นะครับเซเว่นอแห่งนี้จะถูกสร้างขึ้นนะครับใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตโดยมีกําหนดการที่จะเปิดขึ้นนะครับในเดือนกันยายนปีนี้โดยในช่วงแรกมีการคาดการณ์ว่าจะเปิดสาขาแรกที่เวียงจันทร์ ในปี2,565แต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจจึงทำให้การเปิดเซเว่นนะครับมีความล่าช้าและจะเปิด5สาขาแรกในเวียงจันทร์และหลวงพระบางก่อนยินดีกับประเทศลาวด้วยครับลิซ่าศิลป,ปินเคป,ป๊อปคนแรกที่มีสถิติกิน e s s บุ๊ k มากที่สุด ลิซ่าแบ็คพิงนะครับพุ่งทยานไม่หยุดหลังเปิดตัวเดบิวต์เป็นศิลปินเคป๊ OP, ในฐานะสมาชิก1ใน4วงเกิลกรุ๊ปแบ็คพิงคภายใต้สังกัด YG Entertainment ในปี2016และยังมีอัลบั้มของตัวเองออกมาในปี2021อีกจนถึงวันนี้นะครับลิซ่ามีสถิติโลกที่ถูกบันทึกไว้ในกิน n นส s s เวิลด์เรคคอรรวมทั้งหมดนะครับ7รายการแล้ว โดยยังไม่มีใครทำลายสถิติของเธอลงได้โดยสถิติทั้ง7นะครับที่ถูกบันทึกลงกิน n e s s w o ลเรคคอร์ดของลิซ่าแบ็คพิงนะครับมีดังต่อไปนี้ 1. นะครับศิลป,ปินเดี่ยวเคป๊คนแรกที่ได้รับรางวัล MTV Video Music Award s 2. นะครับศิลป,ปินเดี่ยวเคป๊คนแรกที่ได้รับรางวัล MTV Europe Music Award s 3. ศิลป,ปินเดี่ยว มิวสิกวิดีโอที่มียอดชมสูงสุดภายใน24ชั่วโมงทาง YouTube 4. ศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่มิวสิกวิดีโอมียอดชมสูงสุดภายใน24ชั่วโมงทาง YouTube 5. ศิลปินเคป๊อปที่มียอดผู้ติดตามทาง i อมากที่สุด6ศิลปินเคป๊อปที่มียอดสตรีม Spotify ทะลุ1,000ล้านได้เร็วที่สุดและ7นะครับอัลบั้มแรกของศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่มียอดสตรีมนะครับใน Spotify ถึง1000ล้านแหมใครจะมาล้้้มิซ่ไดครับเนนะนนีีณตอ นักท่องเที่ยวเวียดนามถูกแท็กซี่ไทยรียดเงินเพจจาก Facebook World Forum นะครับข่าวสารต่างประเทศได้แชร์คลิปจากกลุ่มเที่ยวเมืองไทยของชาวเวียดนามโดยทางเพจนะครับได้มีการระบุข้อความประกอบว่านักท่องเที่ยวเวียดนามได้ลองเรียนแท็กซี่ไทยหลังนักท่องเที่ยวและครอบครัวที่อยู่แถวประตูน้ําเห็นป้ายแท็กซี่นะครับที่ติดว่าไปกับ ตลาดน้ํา6 0 0บาทแต่พอไปถึงบริเวณตลาดน้ํากลับถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอีกคนละ1,000บาททางนักท่องเที่ยวนะครับจึงตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปและแจ้งให้คนขับแท็กซี่นะครับพาไปส่งจุดที่เรียกรถแต่กลับถูกแท็กซี่นะครับเรียกเงินถึง3,000บาทโดยถ้าไม่ยอมจ่ายเงินตามจํานวนดังกล่าวจะไม่ออกรถสุดท้ายนะครับนักท่องเที่ยวก็ต้องยอมจ่ายเงินจํานวน3 0 0 0บาท โดยทางเพจนะครับได้เรียกร้องให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ในคลิปว่านักท่องเที่ยวเวียดนามถูกลีดเงินค่าโดยสารจริงหรือไม่เนื่องจากเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมากแม่ถ้าเป็นจริงนี่ไม่น่ารักเลยนะครับอย่าทำเลยครับมันเสียกันทั้งประเทศครับเนี่ยคนที่เขาไม่เกี่ยวมันจะซวยไปด้วยครับศรีสุวรรณโดนตบจนปากแตกเหตุไม่พอใจร้องทุกเรื่องในวันที่11พฤษภาคมเวลาประมาณ11นาฬิกา ได้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นนะครับที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหลังนายสีสุวรรณจันยาได้เข้าพบกับกระกะตเพื่อชี้แจงและยื่นเอกสารเพิ่มเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิทัลของพรรคเพื่อไทยขณะที่นายสีสุวรรณนะครับกำลังแยกย้ายจากสื่อมวลชนหลังการให้สัมภาษณ์จบนะครับก็ได้ถูกชายคนหนึ่งบุกเข้ามาตบจนปากแตกพร้อมตะโกนว่าดีแต่ร้องพรรคเก้าไกลอ,อย่างนั้นพรรคเพื่อไทยอย่างนี้ร้องมั่วไปหมดโดยผู้ที่เดินเข้ามาตบปากนายสีสุวรรณนะครับมีชื่อว่านายทศพล ธนานร์โสพลคุณอาจารย์กรเกษียณราชการวัย67ปีที่เดินทางมาทําธุระที่ศูนย์ราชการโดยให้เหตุผลนะครับว่าที่เข้าไปตบเพื่อสั่งสอนหากไม่มีคนห้ามนายศรีสุวรรณคงทํายิ่งกว่านี้พร้อมยืนยันนะครับว่าทําไปในานามส่วนตัวทั้งนี้ต่อมาเจ้าหน้าที่กรกะตนะครับได้พานายทศพลไปรอที่ห้องพักคอยสำนักงานเพื่อรอให้ปักคํากับพนักงานสอบสวนสอน,นอทุ่งสองห้องหลังจากที่นายศรีสุวรรณนะครับได้เดินทางไปแจ้งความแล้วแหมพี่ศรีเป็นนักลบย่อมมีบาดแผลครับผม มาคันที่ข่าวต่างประเทศนะครับเจ็บไม่เท่าไหร่แต่อายมากกว่าเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับในโรงพยาบาลที่มณฑลเหอหนานที่ประเทศจีนชายคนหนึ่งนะครับได้รับอุบัติเหตุจนถูกนําตัวเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อรับการรักษาแต่ตอนที่เขาออกมาจากห้องฉุกเฉินนั้นนะครับทุกคนก็ต่างกั้นขำเอาไว้ไม่อยู่เพราะคุณหมอนะครับพันผ้าพัานแผลออกมาได้แย่ที่สุดตัวของเขานะครับเมื่อได้เห็นสภาพตัวเองกับกระจกก็ทั้งเจ็บใจและหง่ดหงิดจนอยากจะฟ้องร้องคุณหมอนะครับ แต่หลังจากหลายคนได้อธิบายให้เขาฟังนะครับว่าการพันผ้าพ,พันแผลแบบนี้จะช่วยให้หายใจได้สะดวกและมองเห็นได้ง่ายขึ้นและเขาก็เย็นลงนะครับซึ่งภาพดังกล่าวนี้นะครับได้ถูกแชร์ลงโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัลในประเทศจีนนะครับและกระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วแหมใครเห็นก็กั้นขำไว้ไม่อยู่จริงจริงครับพันแบบไม่ให้เชื้อโรคเข้ากันเลยทีเดียวกลายเป็นขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1้5สมัยไทยแลนด์ กลับมาพบกันใหม่กักบรายการ Smile i n f o ฟกัวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกลางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 1 0 5 smile thailand